ช่วงที่2คุณถนอมช่วงที่2นี่บันทึกหน้า4ของไทยโพสต์นะก็ชัดเจนแล้วนะเมื่อวานนี้19ปีไทยโพสต์นะเปลวลุงเปลวพี่เปลวคุณอาเปลวป๋าเปลวป๋าเปลวป๋าเปลวนิมนต์หลวงลุงกำนันหลวงลุงกำนันกับหลวงพี่ครับหลวงพี่เจมพระอนุชาอนุชาคือผมบุรพาเขาพลาดหัวว่าหลวงลุงกำนันพร้อมด้วยพระอนุชาผมนึกว่ากำนันเล็กคือผมเนี่ยเป็นผมประเภทหนังเรื่องจักรวงศ์ไงเออพระอนุชาพระอนุชาคือน้องชายน้องชายผมเนี่ยเป็นคนที่แบบประเทศเสนตรงไงคุณถนอมคือก็บอกว่าที่ไทยพุทธมีการนิมนต์หลวงลุงกำนันและพระอนุชาไอ้ผมว่าแม่หรือว่ากำนันเล็กหรือว่าเชนเทศบาลบวชแล้วหรือพระอนุชาเหมือนพระพี่พระน้องมาเออเหมือนกับพระเอกาทศรถเป็นพระอนุชาของพระนเรศวรอะไรอย่างนั้นเลยผมก็คิดไปโน่นเลยที่ไหนได้ก็คือพระอนุชาก็คือพระภิกษุชื่ออนุชาบูรพชัยศรีอดีตสสอดีตสสคลองเตยเนี่ยๆๆนั่งอยู่ในเนี่ยองค์ที่3อ่ะหรือพระเจมอ่ะรูปที่3อ่ะพระเจมพระเจมดูดิผมนี่แหมถึงปั๊บโอ้โหพระอนุชามาแล้วหน้านี่พระอาจารย์โพใช่มั้ยไม่ใช่พระเป็นพระอาจารย์อะไรนะเป็นพระพี่เลี้ยงของหลวงลุงอ่ะอ๋อพระพี่เลี้ยงเหรอฮะไม่ใช่อาจารย์โพอาจารย์โพแล้วใส่สูตรนี่นับเร็วปั๊บเร็วนั่งโผล่หัวอยู่นิดนึงนี่สำราญป่ะเนี่ยพี่สำราญรอดเพชรสำราญรอดเพชรใช่ไหมฮะก็ไปกันหลายคนนี่หลายคนเมื่อวานไปเยอะไปเยอะนี่หัวหน้าพิสิทธิ์ก็ไปด้วยไปคุณชวนนท์ผมก็ไปเนี่ยปลาบูผมอ่ะหมอวรงค์สรรเสริญครับกรวดน้ำเรียบร้อยเลยเนี่ยเกียรติคุณเกียรติสิทธิอมรพี่เจอมาศพี่ปองเห็นไหมปองป้าฟองสนานป้าฟองนั่งอยู่ซ้ายมือฟองสนานหลายคนนะกันเยอะเราไม่ได้ไปนี่คุณผู้ใหญ่ตาลผู้ใหญ่ตาลนี่คุณตะเกิงว่าคนนี้ตะเกิงไปโฆษณาไม่หยุดเลยใส่หมวกบูสกายด้วยเนี่ยแกโฆษณาแฝงไม่หยุดเลยพอของเราเนี่ยพี่สุริยะใสอาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสันอีกท่านหนึ่งใครเนี่ยอาจารย์อภิชาติทองอยู่รู้จักหมดเลยผมเนี่ยพักหมาชนเหมือนกันนะเมื่อก่อนหมาชนข้าราชการอ้าวทีนี้ที่สำคัญที่จะบอกก็คือว่าหลวงลุงยืนยันแล้วครับว่าบวชคราวนี้ยังไงก็อยู่204วันแน่ๆเกินการเวลาการชุมนุมของกปปส.ครับมากกว่าแน่นอนฮะเป็นหลักประกันเลยส่วนจะนานเกินกว่าไปเท่าใดนั้นครับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับยืนยันว่าไม่ยุ่งการเมืองแล้วนะไม่ยุ่งแล้วการเมืองการเมืองนี่ปล่อยให้เทพไทยน้องเทพเทือกจัดการนะผมว่าเองนะเทพไทยเถนตรงเอางี้ดีกว่ามั้งฮะเถนตรงอ่ะเถนตรงตรงเพลงอะไรของผมเนี่ยตรงดิ่งเลยนะผมตรงไปตรงมาเลยนะหลวงลุงกับพระอนุชาโอ้ผมก็แหมงงใหญ่พระอนุชาไหนวะเรามันประเภทหนังตะลุงเนี่ยมันสับแบบว่าสับราชาศัพท์ก็พอใช้ได้อยู่เยอะทีนึงล่วงลุงพร้อมพระอนุชาไปแล้วก็คุณโปรยหัวไอ้เขาเรียกโปรยหัวเขาละไอ้บทนำให้หมดก่อนบทนำเมื่อกี้เรามาถึงไหนล่ะเรื่องโพสต์ทูเดย์ตอนนี้มากรุงเทพธุรกิจก็แล้วกันอยากเป็นอยากเห็นความชัดเจนของการปฏิรูปการปฏิรูปการเมืองนะว่าปฏิรูปยังไงเขาอยากเห็นความชัดเจนครับแล้วก็มาเรื่องคมชัดลึกนโยบายกลายเป็นผลประโยชน์นโยบายเรื่องใครเป็นผลประโยชน์เรื่องสินบนตำรวจครับนะข่าวสดประชุมคู่ประท้วงก็ธรรมดาทุกครั้งที่มีการประชุมก็มันก็มีอยู่แล้วพวก NGO บ้างพวกอะไรเนี่ยมันก็มาอยู่แล้วเมื่อวานสมัชชาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมสปช.นัดแรกสปช.นัดแรกมีประท้วงประธานกับรองประธานยังไม่มีประท้วงแต่ว่าต้องพักการประชุม2ครั้ง4ชั่วโมงเพราะ2ครั้งเหตุผลคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีทำให้ปู่ค่ะปู่พารนมึนปู่บอกว่าผมนั่งมานานแล้วยังไม่ได้พักเลยนั่งอยู่คนเดียวไงประธานชั่วคราวคนเดียวไม่มีตัวเปลี่ยนก็ต้องเข้าห้องน้ำด้วยแหละคนผู้สูงอายุเนี่ยต้องเข้าน้ำบ่อยต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากแหละ87ปีจะเหลือเลยนะการประชุมนะ Daily News Daily News ครับฝากความหวังไว้กับสปช.พลสปช.ทั้งหมดเนี่ย250คนเนี่ยประชาชน63ล้านคนเนี่ยเขาฝากความหวังไว้นะฝากความหวังไว้คุณอย่าจะทำทะเลทะล่านะอย่าทะลึ่งนะไทยโพสต์วันนี้ยังไม่มีบทนำนะฮะไทยโพสต์ยังไม่มีบทนำแต่ว่าคอลัมน์คนปลายซอยวันนี้เขียนโดยผักกาดหอมบอกว่าอย่าให้เสียของก็เรื่องการปฏิรูปทำไมนับเปลวป้าเปลวป๋าเปลวแกไม่ได้เขียนเมื่อคืนเมื่อวานแกฉลองดึกไปหน่อยมั้งดึกไปหน่อยมั้งฉลองแสดงความยินดีหรือซึมซับในพระธรรมแกไม่ได้ฉลองเพราะแกรับสีหน้านี่สุราเมระมัจจปมาสถานาสีหน้าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็รับอีกแบบนะเพราะว่าสุรา
กินเป็นระยะระยะสุราเมระยะมัชฌปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาติยามิเวลาพระนำนะแล้วคนตามก็ไอ้คนนี้มันเดี๋ยวเย็นนี่กูต้องกินเหล้าอีกแล้วกูไม่รับสุรากินเป็นระยะระยะกับข้าวมากับแกล้มมาอะไรว่าไปโน่นเวรมณีสิกขาปทังเหมือนกันเหมือนกันคือถ้าเป็นผมเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเย็นนี้เราต้องมีงานมีอะไรฉลองอยู่บ้างเนี่ยถ้าเจอถ้ามีงานดักหน้าและต้องรับศีลเนี่ยนะคือข้อนี้ข้ามครับข้ามไปเลยข้ามไม่ใช่ทำปากมุบมิดมุบมิดเรื่องเงินไม่ข้ามเลยไม่รับก้อนนี้บางคนก็บอกว่าไม่รับก็คือทำปากมุบมิดไปพูดเรื่องอื่นหรือเงียบบางคนก็บอกกำลังยกมือไหว้ถ้าไม่รับเนี่ยอดนิ้วจะหน่อยอดนิ้วสักนิ้ว2นิ้ว5ข้อก็อดสักนิ้ว1ข้อที่5ไม่รับเห็นไหมมันต้อง5 5ข้ออย่างงี้อย่างงี้ครับนี่ก็เทคนิคในการรับศีลจะได้ไม่บาปไม่ผิดศีลจะไม่ได้ผิดศีลความเชื่อนะที่ท่านบอกว่าพูดเมื่อก่อนเวลาทำอะไรหน่อยก็บาปบาปบาปนะใช่คนก็จะกลัวแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบาปนะครับก็มีคอลัมน์อะไรบ้างที่คุณอยากจะพูดถึงเนี่ยมาดูคอลัมน์นี้หน่อยฮะเขาพูดกันนานผมก็ไม่อยากจะเป็นบางช่างยุแต่ว่าก็เห็นเขาพูดกันเยอะนี่ครับเอตกลงด่าใครนี่คำถามนะคอลัมน์ของเอตกลงด่าใครจับทวนสวนกระแสของสันทัดกรณีโพสต์ทูเดย์โพสต์ทูเดย์เขาพูดถึงกรณีที่นี่เขาบอกว่าคุณสันทัดกรณีเนี่ยแกบอกว่าการเมืองเดินเข้าสู่ยุคสีสันการเคลื่อนไหวต่างๆดูคึกคักเผ็ดร้อนทั้งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวครับผมนั่งดูคลิปผู้จัดรายการมองการไกลทางสถานีโทรทัศน์ Peach TV โดยท่านตู่จตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.ผู้นำอันดับหนึ่งของคนเสื้อแดงเวลา1ชั่วโมงกว่าเรียนตามตรงไม่เสียดายเวลาแม้แต่นิดเดียวทุกนาทีเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินไม่มีการขั้นโฆษณาเพราะท่านตู่เอตโรห้ามโปรดิวเซอร์อย่ามายุ่งไม่ต้องชูป้ายเข้าเบรกโฆษณาถ้าจะหยุดพูดจะหยุดเองไม่ต้องมาบอกเข้มวักแล้วนี่สถานีของใครกันแน่เนี่ยถ้าอย่างนี้สถานีนี้ของท่านตู่ดิเพราะขนาดคนจะชูป้ายบอกเบรกหมดเวลาท่านตู่บอกลงหยุดไม่ต้องเดี๋ยวผมจะเบรกผมเบรกของผมเองไม่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนทำไมสถานีเราไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ออกกับแม็กเครื่องหัวเลยนะโปรดิวเซอร์ยกมือปั๊บเนี่ยหัวหดเลยของเราเนี่ยแสดงว่าท่านตู่นี่ก็ไม่ธรรมดาเจ้าของสถานีหรือว่าเป็นผู้มีบารมีในสถานีพีททีวีนี่แหละพีททีวีทีนี้ก็เอาผมว่าตอนท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีเทปไปดูใช่ไหมก็คงอาจจะมีคลิปไปดูยืนยันว่าท่านตู่เนี่ยพูดยังไงบ้างท่านตู่จตุพรบอกว่าเวลานี้กรอกหูคุณทักษิณว่ายึดอำนาจเป็นการจัดการคนเสื้อแดงซึ่งถ้าคุณทักษิณมีความสุขเพราะกำจัดคนเสื้อแดงแค่ยุกหูโทรบอกผมก็ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้แต่เมื่อเชื่อว่าพันตำรวจโททักษิณจะจิตใจต่ำอย่างนั้นนี่โหแกยังไม่หายเคืองตอนที่ทักษิณไม่ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยแกก็เหน็บแนมทักษิณน่ะไอ้ที่บอกว่าโอ้ยคุณจตุพรจัดรายการกี่ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงด่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงซัดคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณสันทัดกรณีบอกเอ๊แต่แกดูมาคิดลึกๆคิดแล้วเนี่ยแกบอกว่าด่าใครกันแน่ที่สุดแล้วแกบอกว่าคุณเฉลิมนั่นคือคลาดตีวัวตีวัวกระทบคลาดตีวัวกระทบคลาดหลักๆก็คือคุณทักษิณโดนเต็มๆคือคุณจตุพรเนี่ยผมเข้าใจว่าแกเป็นนักสนุกเกอร์ฮะยังไงชอบแทงชิ่งแกชิ่งเนี่ยแกใช้คนเดียวใช้บ่อยแทงคุณเฉลิมแทงคุณทักษิณแต่ว่าแทงคุณเฉลิมแล้วก็ชิ่งไปหาคุณทักษิณเห็นได้ชัดเพราะเสียดายวันนั้นผมไม่ได้ฟังปกติผมก็ฟังของแกอยู่บ้างนะชอบดูใช่ดูเพื่อนกันก็ต้องฟังกันล่ะหรือไม่ก็ดูเข้าใจตรงนะเข้าใจกันตรงกันนะของณัฐวุฒิไสเกลือผมก็ดู2คนก็จัดรายการคนละรายการอ๋อไม่ได้คู่กันไม่ได้คู่กันไม่ได้คู่กันถ้าคู่กันก็บันเลยเลยถ้าคู่กันก็บันเลยอยู่แล้วแต่ก็จัดกันคนละรายการครับอันนี้ไอ้รายการไอ้ของพีททีวีที่คุณนัทไอ้คุณจตุพรจัดเนี่ยครับคือวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากหนังสือพิมพ์ก็เอามาลงเยอะมากเยอะแล้วหลายคนก็ไปหามันไปโซ่คุณก็เสี้ยมครับคุณก็ประเภทนั่งบนภูดูหมากัดกันแหมไปว่าเขาถึงขนาดนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราไปเป็นบางช่างยุไม่มีไงคุณถนอมครับแล้วผมเห็นคลิปนี่แกพูดหนึ่งชั่วโมงนะผมนึกถึงรายการสายล่อฟ้าเลยนะอยากจะยังไงถ้าจัดรายการสายล่อฟ้ามาแล้วก่อนคุณเอ๋ยซอยเป็นตอนถ้าก็วิเคราะห์วิจารณ์กันมันเสด็จญาติไปเลยแหละมันหยดติ๋งๆไปเลยแหละระหว่างชวนนนท์สิริโชคและผมแต่ว่ารายการเรามันเอาเรื่องคอลัมน์เป็นหลักเดี๋ยวผิดวัตถุประสงค์เดี๋ยวมีให้ดูไหมเนี่ยก็มีอยู่แล้วเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันพอหอมปากหอมคอว่าคลิปที่จตุพรพูดถึงคุณเฉลิมเนี่ยครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเปิดคลิปดูไปดูหน่อย
พวกผมเนี่ยนะครับผมณัฐวุฒิมีมือมีตีนผมไม่มีอะไรกลัวหรอกครับซัดมาซัดไปผมไม่สนใจเลยไม่ได้มีการติดยึดอะไรด้วยผมไม่ใช่นักการเมืองงี่เง่านักเลือกตั้งงี่เง่านะครับที่คอยสอพลอจะมีอำนาจนะครับปากก็ทำเสียงดังนักเลงนะครับหน้าอย่างหลังอย่างปากอย่างใจอย่างทำตัวเป็นหมาลอบกัดนิสัยนี่ครับขี้นินทาเหมือนหน้าตัวเมียทั้งหลายไม่ใช่วิสัยของผมและที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์บรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยคุณมากระทืบผมโชว์คสช.ทั้งที่เวลาการต่อสู้คุณไม่เคยมาร่วมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่ามาเสียงดังกับผมเพราะผมจะสวนทุกกรณีนะครับบางคนเสียงดังนะครับแต่หัวใจเท่ากับขามดนะไอ้พวกดาวเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องไปจินตนาการตัวเองก็ไม่สู้เนี่ยนะครับเวลาสู้กับหัวหดอย่างกระเต่างดอยู่ในกระดองอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอธิบายนะครับต้องไปพูดใส่ร้ายคนที่สู้ว่ามันเลวมันใช้ไม่ได้มันมีรอยตำหนิเอามาก็มีปัญหาแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายไอ้พวกไม่สู้หน้านวลทั้งหลายเนี่ยแบบร้อยเอกดร.เฉลิมก็ไปมีฤทธิ์นั่งไงแม่ผมว่าเราต้องมันก็พี่เฉลิมแกฟังอยู่เปล่านะครับคือถ้าแกฟังเนี่ยผมไม่เฉลิมผมก็เจ็บเหมือนกันนะเด็กเมื่อวานซืนมาเล่นแบบนี้นะแล้วฮะคือไม่จำเป็นต้องคุณเฉลิมต้องจัดการยังไงอย่างหนึ่งหรอกลูกแกทั้ง 3-4 คนน่ะชายหนุ่มโต้งอะไรของแกเนี่ยเออ3กุมารของแกเนี่ยเออต้องเก็บแผลแทนพ่อบ้างคือเป็นชุดๆเลยอ่ะคุณถนอมบอกว่ามันมีมือมีตีนผมกับณัฐวุฒิก็มีมือมีตีนแล้วคุณคิดว่าลูกเฉลิมไม่มีมือมีตีนยังไงไม่มีนอกจากไม่มีมือมีตีนแล้วเจอมีอย่างอื่นด้วยผมจะบอกให้สามดาบยิ้มดูดิเออเออจะบอกให้เออไม่รู้จักลูกเฉลิมน้อยไปแล้วนะอัตุพรนี่เพื่อนการเตือนไงเตือนเตือนวันดีเออแล้วด่าเป็นชุดนะไม่ใช่นักการเมืองงี่เง่าไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างเทพไทยไม่ได้เป็นบางช่างยุนะไม่ใช่ฮะนี่พูดความจริงเพราะคนที่ชอบใช้คำว่าบางช่างยุนี่ใครรู้ไหมใครครับนั่นเหลิมเออนั่นเหลิมนั่นเหลิมชอบใช้คำนี้บางช่างยุช่างกลึงต้องพึ่งช่างชักพังช่างหลักต้องพึ่งช่างเขียนช่างตีเตียนไม่ต้องพึ่งใครในคุณนี่เป็นพูดใช่ไหมนั่นเหลิมพูดต้องเป็นสูตรสำเร็จรูปเลยใช่ไม่ใช่นักการเมืองงี่เง่าไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างไม่ใช่ปากอย่างใจอย่างไม่ใช่หมาลอบกัดไม่ใช่หน้าตัวเมียไม่ใช่เต่าหัวใจเต่าอะไรมดนะขามดแกจะพูดอย่างอื่นเลยผมดูแล้วแต่ว่าอย่างว่าแกยังไว้เออขามดนะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ดาวไม่ได้ใช่ดาวเคราะห์ไม่ใช่หัวหดอยู่ในกระดองเต่าครับโอ้โหเป็นชุดเลยจตุพรเดี๋ยวนี้เล่นคุณเฉลิมฟังดูซัดนั้นเหลิมเลยแต่ก็ชิ่งแรงไปเจอคนทักษิณมากเลยเต็มๆเลยนี่ถ้าหากว่าชุดเต็มๆก็จะได้วิเคราะห์ออกเลยเสียดายนี่รายการสมมติว่าเทปนี้นะเอามาตัดเป็นช่อนตอนๆๆ นะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเลยนะคุณถนอมฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นสาระสำคัญหลักมากเลยคุณเฉลิมอาจจะไม่รู้สึกในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนนักการเมืองคุณเฉลิมผมรู้สึกและผมจะวิเคราะห์ให้เลยแม่น่าจะจัดรายการเลยเนี่ยปกป้องเลยเออปกป้องเลยน่าจะจัดรายการสายลอกฟ้าสเปเชียลพิเศษขึ้นมาสักรอบดีไหมเนี่ยภาคพิเศษออกทางยูทูบภาคพิเศษออกทางยูทูบว่าด้วยกรณีของคุณจตุพรกับคุณเฉลิมเฉลิมเออตู่กับตุ๊ตู่ฟาดกันเนี่ยทำไมสงสัยเออทำไมแกไม่เรียกเป็ดเหลิมวะแกเรียกทำไมนะไม่ก็เรียกตุ๊ตู่เนาะเขาตุ๊ตู่บางคนแล้วแต่บางคนก็เรียกเป็ดเหลิมตุ๊ตู่อยู่ในรูตู่จตุพรใช่ฮะพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงเอาการ์ตูนขึ้นมาเลยดีกว่ามันเกี่ยวกับการ์ตูนเกี่ยวกับคุณสองตู่นี่แหละของคุณเฉลิมคือที่จริงๆเขาเรื่องนี้เราได้ยินมา 3-4 วันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรจนกระทั่งเนี่ยคอลัมน์อะไรต่างเขียนเยอะมากคือมันมีในคอลัมน์เราก็จำเป็นต้องเอามาคุณจับทวนสวนกระแสเนี่ยนะเอามาพูดเราก็จำเป็นก็เราต้องมาว่ากันไม่ใช่ว่าประเภทอยู่ๆแล้วยกไม่มีปีมีขลุ่ยแล้วยกมาไม่ใช่เราต้องเอาในสาระที่เป็นคอลัมนิสต์มาพูดไทยโพสต์นี่ก็ลงอีกใช่ไหมลงทั้งนั้นเหลิมทั้งนั้นตู่เนี่ยนะครับบันทึกหน้าสีก็ลงครับวันนี้เพื่อนพี่ก็ได้ลงข่าวด้วยนะคราวนี้คอลัมนิสต์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าว่าแต่คอลัมนิสต์ทั่วไปการ์ตูนนิสต์ก็พูดอ่ะอ้าวคุณดูเดนิวก่อนเลยครับดูเดนิวการ์ตูนเดลินิวเนี่ยหมายความว่าของคุณป้อมเดลินิววาดเนี่ยนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเชือกอะไรนะที่สาวกันมาเนี่ยแดงเถือกอย่างเงี้ยไส้อ่ะกี่คนอ่ะเออกี่คนแล้วไม่เหม็นอ่ะเนี่ยก็ต้องมีกลิ่นเหม็นนั่นเนี่ยสาวนี่ก็เรียกว่าสาวไส้ให้กากินไหมสาวไส้ออกมา
สาวไส้กันเองสาวไส้กันเองชัดเลยระหว่างเฉลิมกับจตุพรอ้าวดูของไหนๆก็ดูแนวหน้าแนวหน้าหน่อยแนวหน้าการ์ตูนของพุทธนั่นน่ะของพุทธก็คือคางคกตูกับเป็ดเหลิมซัดกันในเรือเนี่ยนะคุณยิ่งรักนั่งปวดขมอมอยู่เนี่ยปวดขมองอยู่เนี่ยไม่ใครตกอยู่ในน้ำไม้พายมาฟาดอยู่อนุลอยคออยู่แล้ว คุณทักษิณลอยคออยู่แล้วยังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นเรือเลยแล้วใครจะตีใครจะตกน้ำตกท่าอยู่เนี่ยระหว่างน้าเหลิมระหว่างน้าเหลิมกับจตุพรเนี่ยคือถ้าดูภาพนี้เนี่ยนะถ้าดูภาพนี้คือเหมือนกับว่าคุณเฉลิมกับคุณจตุพรกำลังขัดแย้งตีกันอยู่ใช่ไหมแต่สำคัญที่สุดนะคุณทักษิณอยู่ในคลองถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าแกใครจะขึ้นเรือได้อะแกพ่อสงสัยต้องลอยคออีกนานแกเนี่ยว่าไอ้คนจะมาช่วยตีกันอยู่เลยยังจะช่วยตีอยู่เลยโอ้ตายแบบนี้ก็ไปว่ากันเองแล้วกันเอาไปดูเพื่อนพี่หน่อยเพื่อนผมใครครับพี่ไข่ฮีดไงไอ้ไข่ฮีดเนี่ยก็ซิปการเมืองครับถามจริงคิดถึงแกไหมคิดถึงผมก็คิดถึงแกนะแต่ว่าแกไม่มาก็ดีแล้วเจอหน้าคุยกันไหมทักทายไหมทักก็เป็นก็ธรรมดานะการเมืองนะหัวรอดมารยาทเจอกันหัวรอดใส่กันไหมก็ทักทายก็ดูที่ว่าใครจะเหน็บใครกันมามันไม่กล้าเจอผมหรอกมันหลบหนีเรามันปากคมกว่าถ้าเป็นไก่เดือยมันยาวกว่าเดือยวัวถ้าเป็นวัวเนี่ยเขารกกว่ายอดดีมันถ้าเป็นวัวคุณรู้จักวัวเขาแพ้วัวเขาแพ้เขาแพ้เนี่ยเขาอ้าอย่างนี้นักเลงวัวเขาเรียกวัวเขาแพะมันแทงไม่ได้มันแทงไม่ได้อย่าว่าแทงไม่ได้ขุดดินก็ยังไม่ได้เลยไอ้วัวเขาแพะเนี่ยเขากลางไว้ไถนาพวกแบบนี้ไม่ใช่วัวชนวัวไถนากับวัวไปแกงงานศพพี่ใครฟังอยู่ไหมใครฟังอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นวัวเขาแพะสู้หน่อยดิประเภทในวัวชนนี่เขาเรียกวัวรถวัวรถก็คือวัวที่ตอนตอนวัวแล้วเนี่ยเขาเรียกมันไม่ดูมันไม่ชนรถเหมือนกับหมอเวลาหมอรถวัวหรือหมอรถหมูหมอตอนหมูตอนวัวตอนควายตอนควายวันนี้เขาเรียกหมอรถเดนิลเขาว่าไงเนี่ยก็ทริปการเมืองคืนความสุขเรื่องคืนความสุขว่าเป็นนักการเมืองถือว่าออกสื่อบ่อยที่สุดก็คือพี่ตั้มเด็ดพี่ตั้มพร้อมพงโคศกพรรคเพื่อไทยคือเขาบอกว่าตั้งแต่หลักเจอรัฐประหารปี2557ทุกคนต่างถามหาว่าหายไปไหนหายไปเลยก็แม่จะแม่ถามได้ยังไงระดับเด็ดพี่ตั้มเนี่ยมีหรือจะพลาดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เพราะไปได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยเข้าร่วม7ฝ่ายที่สโมสรของทบกเผลอปุ๊บถูกจับกุมเก้าบ้าน AF ที่ปราจีนบุรี7วันวันนั้นจึงเป็นวันออกสื่อครั้งสุดท้ายจึงไม่ต้องแปลกใจว่า5เดือนเนี่ยผ่านไป5เดือนเด็ดพี่เงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดวันก่อนก็เด็ดพี่มาแล้วตะโกนกับนักข่าวพอเจอหน้าก็คัดค้านเรื่องอดีตเรื่องการต่อถอน2อดีตประมุขก็คือเรื่องนิคมกับจ้าเอ๋สมศักดิ์แล้วบัดนี้ก็บอกว่านอกจากจะพูดน้อยแล้วหน้าก็จะนวลขึ้นครับแล้วตอนนี้ก็ขอพักการเมืองไว้ก่อนยามนี้เหงาไปบ้างเพราะใช้ชีวิตแบบชาวสวนชาวสวนยางเลี้ยงกุ้งทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะเข้าสโลแกนว่าคืนความสุขท่านผู้นำว่างั้นพร้อมพงเนี่ยคือแกมีหลายชื่อนะพร้อมพงศ์นพฤทธิ์ปรพฤทธิ์เนี่ยชื่อเล่นแกหลายชื่อคือตอนที่แกอยู่พังงาครับเกิดมาเนี่ยเขาเรียกไอ้ไข่ฮีดนะฮะไอ้ไข่ฮีดนี่ไม่ใช่ผมตั้งเองนะเป็นชื่อพ่อแม่ก็ตั้งพอเกิดมาจูมันเล็กกระจิ๊ดเขาเรียกไอ้ไข่ฮีด เกิดมาต้องดึงเวลาจะชีต้องดึงอ่ะพ่อแม่ต้องดึงทุกเช้าอ่ะก็เหมือนเวลาเขาดึงจมูกให้ลูกจมูกโด่งจำได้ไหมคนบ้านเราเวลาจมูกโด่งลูกมาก็จะจับจมูกให้จมูกโด่งพูดอย่างก็เห็นตับตาเห็นนี่ผมเห็นแล้วนี่เห็นได้เด็กบ้านผมจมูกโด่งก็ดึงจมูกให้จมูกโด่งใช่ไหมบีบขึ้นมาบีจมูกให้จมูกเป็นสันโด่งไอ้ไก่ฮีดเนี่ยเกิดมาเนี่ยจูมันเล็กนิดเดียวพ่อมต้องดึงทุกเช้าดึงรีดดึงไอ้ไก่ฮีดเขาเรียกไก่ฮีดไก่ฮีดเป็นชื่อเล่นชื่อเล่นพอข้ากรุงเทพมาเป็นดาราจะว่าดาราหนังโป้หนังอะไรก็แล้วแต่ตามที่เขาว่าอยู่กับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลแกก็ท่านก็ตั้งชื่อให้เล่นหนังหลายหนังแหละคนที่ดังที่สุดก็บุญเพ็งหีบเหล็ก หนังบุญเพ็งหีบเหล็ก เขาเรียกตาตั้มดูไหมตอนนั้นน่ะอ๋อสีโชคพาแม่ผมดู เป็นหนังใต้ดินนี่ชื่อพี่ตั้มพอเป็นดาราเนี่ยจะให้ใครหีบได้ไงอ่ะถึงเรียกว่าเด็ดตั้มเนี่ยพี่ตั้มตาตั้มพี่ตั้มชื่อมันทันสมัยหน่อยอ่ะชื่อในหนังเหมือนปิ๊ปเปิ้ลตั้มอะไรเงี้ยชื่อแบบว่าเชอรี่อ๋อแต่ถ้าบ้านคือไก่อีทไอ้ไก่อีทอ๋อพอเข้ากรุงเทพชื่อตั้มพอมาเป็นนักการเมืองผมตั้งชื่อให้เลยไอเด็ดพี่ไอเด็ดพี่ในจักรจักรวงตอนนั้นเล่นเรื่องหนังจักรจักรวงไงพอสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกไอโบท็อก
อย่าพูดเพี้ยนนะโบท็อกเนี่ยได้ทำหน้าทำหน้าโบท็อกในแปลทำหน้าถ้าโบอย่างอื่นเปลี่ยนก็อยากอื่นอีกทีนึงก็มีคนไปให้ฉายาแกเยอะตกลงแกถูกรวบตัวไปด้วยตอนที่ประชุมสโมสรกองทัพบกไปอยู่7วันเป็นคนเดียวในพรรคแต่ก็รวบตัวเข้าไปนี่ตัวหลักพวกนี้ตัวแทนพรรคก็ให้กลับหมดอ่ะเขาเล่าขำยังไม่หายตอนนี้รวบตัวไปจากสโมสรกองทัพบกวันนั้นน่ะครับปรากฏว่าคนนี้เจอเงิน4ล้านคนนี้เจออาวุธนี้ครับคนตัวใหญ่คนนึงครับเจออะไรรู้ไหมเจออะไรครับปลัดขิกเจอปลัดขิกปลัดขิกโอเคลูกศิษย์อาจารย์ท้วนเหรออยู่ในกระเป๋าใบใหญ่เลยอ๋อปลัดขิกที่ซื้อจากเมืองนอกไม่ใช่ของอาจารย์ท้วนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ของอาจารย์วัดในเตาอาจารย์ตันจุดวัดในเตาไม่ได้ทำในประเทศไทยอ๋อไม่ใช่เขาบอกเอ๊ะสงทำไมตัวใหญ่แล้วทำไมพกอันนี้อันนี้ต้องอันนี้เขาไปค้นเจอเขามาเล่าขำกันอยู่แต่เขาคืนหมดนะคืนหมดนะคืนเงินคืนอาวุธคืนอะไรคืนหมดแล้วไอ้ปลัดขิกอันใหญ่นี่คืนคืนคืนอันนี้สั่งซื้อมาจากเซ็กช็อปเมืองนอกไม่คืนได้ไงคุณไม่ได้คืนได้ไงอ่ะไม่คุณก็เป็นเรื่องอ่ะดิไม่แน่ฐานอาจจะไปใช้เองก็ได้ไม่ก็ไม่เอาก็ไม่เอาฐานท่านผู้พันนั่นคืนคืนเลยใช่ไหมอีกเล็กน้อยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มีเวลาไปอ่านจากแนวหน้ากันแล้วกันนะครับคงไม่ทันกวนน้ำให้ใสโดยสารส้มเขียนดีฮะวันนี้วัฒนธรรมสำนึกผิดกับวัฒนธรรมหน้าไม่อายครับกรณีที่รัฐมนตรีหญิงญี่ปุ่น2คนลาออกไงถูกวิพากษ์วิจารณ์นิดหน่อยเขาก็ไปแล้วครับแล้วสารส้มเขาก็เปรียบเทียบไปเห็นว่าที่ญี่ปุ่นมีเหตุการณ์อะไรเกิดบ้างและลาออกที่เกาหลีมีใครบ้างแล้วลาออกอะไรต่างเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งคนธรรมดาเนี่ยเขาก็ยังออกเลยมีจิตสำนึกขนาดว่าอะไรล่ะนะไอ้ครูที่ไม่เกี่ยวเรือเซวอนนี่ก็ออกเหมือนกันนะครับหรือในคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะอุบัติเหตุในคอนเสิร์ตที่เกาหลีทำให้มีผู้เสียชีวิต16คนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยถึงกับฆ่าตัวตายโดยสั่งเสียไว้ว่าผมเสียใจกับผู้เสียชีวิตกรุณาดูแลลูกๆของผมด้วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยเขาไม่นิยมตีลงโทษเด็กนะใช้วิธีการมาให้เด็กเขียนจดหมายสำนึกผิดครับผมก็ไปอ่านแล้วกันครับเวลาหมดแล้วเนี่ยดีเขียนดีเขียนดีกลุ่มเล่ตัวกิจของกาแฟดำนี่ก็ไปอ่านแล้วกันสภาประชาชนต้องถ่วงดุลกับอำนาจนักเลือกตั้งมีอีกเยอะนะไม่หมดนะครับมาพูดแต่มัวแต่พูดเรื่อยขยีดอยู่ไม่เป็นไรนานๆพูดตีไงขยีดนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับแต่เราก็ต้องพบกันละพรุ่งนี้หยุดอ่ะวันที่23มันปิยะมหาราชไงโอ้ผมไม่รู้ว่าวันไหนจัดรายการอ่ะทำไงอ่ะแฟนเรารออยู่เนี่ยพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ